รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีพลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจหลังเข้ารับนิวโชว์กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนึงนะฮะกับตัวแม่มาแล้วท่านผู้ชมฮะตอนนี้อยู่บ้านกันแน่นอนพวกเราส่งกำลังใจกันไปส่งกำลังใจกันมาส่งกำลังใจให้กับบุคลากรจากการแพทย์ฮะเรากำลังต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19สิ่งเดียวฮะวันนี้ยิ้มเรายิ้มเราส่งความสุขเรามอบความสุขเราทำอะไรที่มีแต่ความสุขวันนี้เราอยู่ที่บ้านกันเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดีขึ้นท่านผู้ชมฮะแน่นอนวันนี้เราอยู่บ้านแล้วเราก็ส่งกำลังใจเนี่ยแหละไปให้บุคลากรทางการแพทย์ให้บุคลากรทางการแพทย์นั้นถือว่าเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิดครั้งนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติจะพูดถึงตอนอยู่บ้านเนี่ยท่านผู้ชมอยากฟังเรื่องอะไรกันวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยถือว่าเป็นพิธีกรที่เดินทางไปทั่วโลกเยอะอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วนะฮะรับประสบการณ์ในการเดินทางของเขานั้นเกี่ยวกับความตายเกี่ยวกับความตายเกี่ยวกับความเชื่อถ้าสมมุติจะพูดถึงเขาแล้วเราจะต้องบอกว่าเขาเนี่ยแหละฮะซุปเปอร์คอนเทนต์เลยจริงๆคิดไม่ออกบอกไม่ถูกการเดินทางต้องคิดถึงเขาคนนี้ครับขอต้อนรับพี่ณวัฒน์อิสระไกรศรีฮะสวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคยนับชีวิตพี่ณวัฒน์ที่ที่เดินทางกี่ประมาณกี่ประเทศโอ้โหเยอะมากถ้าเคยออกรายการทอล์กโชว์อยู่รายการนึงก็เขาเอาพาสปอร์ตตั้งแต่เด็กไปนับ150ประเทศแต่ว่าประเทศนึงมันซ้ำก่อนอื่นต้องถามสบายดีนะฮะสบายดีพี่โควิด19สบายดีแล้วทำไมต้องปิดนู่นปิดนี่เราปิดเอาไว้ไม่ต้องกลัวไปตรวจมาเรียบร้อยไม่ใช่หนูไม่ได้กลัวพี่นะหนูกลัวหนูไปทำพี่ติดอ๋อแสดงว่ามีอัตราเสี่ยงนะฮะเพราะไปมาทุกที่นะฮะพี่เราไปนั่งคุยกันหน่อยนั่งคุยนั่งคุยกันหน่อยก่อนอื่นเลยอยากจะให้กำลังใจท่านผู้ชมทางบ้านก่อนได้ไหมพูดถึงโควิดเนี่ยนะครับหลายคนก็คิดว่าโอเคบรรยากาศมันน่าเบื่อบรรยากาศมันน่าเซ็งสเตย์โฮมแล้วก็เวิร์กฟอร์มโฮมเอาจริงๆนะอยากจะให้ทุกคนมองในแง่ของวิกฤตเป็นโอกาสบ้างนานๆทีนึงนะที่เราจะได้รู้สึกว่าเราได้คนบ้านนานๆทีนึงนะบางคนทำห้องครัวไว้เนี่ยเป็นห้องสำหรับคนรับใช้หรือแม่ครัวทำกับข้าวไม่เคยลื้อตู้ไม่เคยเก็บของไม่เคยเข้าห้องใต้บันไดได้เข้าจริงแล้วก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันก็คือความสุขที่แท้จริงในบ้านในฐานะที่มาดำเคยไปเที่ยวเมืองนอกกับพี่เคยไปในปานกับพี่สิ่งที่ณวัฒน์อิสระไกรศรีจะพาฉันไปดู รู้ไหมณวัฒน์พาที่ฉันไปดูอะไรคะดูอะไรไปดูบ้านคนกำลังจะตายค่ะ ไม่ต้องถามว่าดำก่อนถามจริงกลัวผีไหมต้องถามท่านผู้ชมว่าดึกๆอย่างนี้กลัวหนูรู้ว่าพี่อ่ะไม่กลัวเอาพี่เป็นคนไม่กลัวเกิดมาเนี่ยไม่รู้เป็นไรยังสงสัยตัวเองเป็นคนไม่กลัวผีเลยสาเหตุที่ไม่กลัวผีเพราะเกิดมาท่ามกลางความมืดที่ต่างจังหวัดเพราะคนเราเนี่ยจะกลัวความมืดนะพี่คิดว่ากลัวความมืดเพราะฉะนั้นพี่เกิดมากับความมืดพี่จะไม่รู้สึกกลัวใดๆทั้งสิ้นเสร็จเรียบร้อยพอเรียนเนี่ยก็เรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดเนี่ยที่วัดที่เรียนอยู่ณขณะแรกๆเลยตอนอายุ6ขวบ7ขวบ8ขวบถึง10ขวบเนี่ยจะเป็นวัดที่ไม่มีเมนเผาศพเวลาจะเผาเขาก็ขนมาละกองกองข้างๆห้องเรียนซึ่งมองไปอย่างเงี้ยเขาก็เผากันเพราะฉะนั้นที่พี่เห็นมาตลอดเราก็จะเห็นการเผาศพกลิ่นของศพมันก็จะเข้าจมูกตลอดเพราะว่าโรงเรียนเราเรียนใต้ถุนของวัดเพราะฉะนั้นมันจึงจังหวัดอะไรมาก่อนพี่อยู่จังหวัดอะไรดำเนินสะดวกราชบุรีวัดอมรยาสมาคมแต่ก่อนก็คือเป็นแค่บริเวณพื้นที่ว่างๆแล้วก็เอาศพตั้งเอาฟืนใส่แล้วก็ไปช่วยกันแงะโรงศพเพราะอะไรรู้ไหมฝาโรงเนี่ยเขาไม่เผาเขาเอามาเป็นประโยชน์ก็คือแงะฝาลงออกมาปั๊บเด็กนักเรียนก็จะเอาไปล้างกันพี่ก็ต้องไปช่วยเขาล้างเสร็จแล้วก็มาเอาเลื่อยหั่นตอกเป็นโต๊ะนักเรียนพี่ก็นั่งเรียนบนลงจึงไม่กลัวจริงๆจนมาถึงพี่ทำรายการทีวีไม่กล้าพูดได้เลยนะฮะไม่เองเป็นไม่กลัวเป็นอาชีพพิธีกรเหมือนกันแล้วเคยนั่งคุยพี่นวัดพี่มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะบ้านแห่งความตายอย่างเช่นที่เนปาลที่เนปาลอันนี้ตัวเองได้มีโอกาสไปกับเขาแล้วเขาก็พาไปดูบอกไอ้มดดูซะดูแล้วปรงเพราะอะไรรู้ไหมอย่างเช่นที่เนปาลเนี่ยเขาจะมีบ้านแห่งความตายคือ House of Death เป็นบ้านหลังหนึ่งริมแม่น้ำมัคคมาตีนะฮะซึ่งวัดเนี่ยนะฮะวัดปสุปตินาถเนี่ยนะฮะซึ่งชื่อยากมากเนี่ยเป็นวัดที่ทำพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องหลังความตายได้เร็วที่สุด
และแม่น้ําสายเนี้ยก็จะเป็นแม่น้ําเนี่ยหลังขาวๆนี่ถูก หลังขาวๆนี่คือเป็น House of Death คือบ้านแห่งความตายคนที่ใกล้ตายอย่างเช่นถ้าเกิดมดอยู่ๆก็เฮ้ยเป็นลมขึ้นมากระทันหันนะอยู่สตูดิโอเนี่ยทีมงานเขาก็จะพาไป House of Death เลยอ้าวทำไมนวัดพูดอย่างนั้นล่ะเพราะเขาไม่พาไปโรงพยาบาลถ้าเขาประเมินว่าไม่ค่อยจะรอดเขาจะไม่ดูแลเขาจะไม่ให้หมอดูแลนะเขาจะพาไปบ้านหลังสีขาวไปนอนรอความตายเป็นห้องๆอายุน้อยถ้าป่วยแล้วใกล้ตายก็ไปนอนรออายุมากนะ 6-70 แล้วเขารู้แล้วกระแมบกระแมบไปนอนรอ มีไหมท่านผู้ชมคงสงสัยว่ามีไหมที่นอนแล้วมันไม่ตายมีครับก็ต้องถ้าเกิน1สัปดาห์เนี่ยอย่างเงี้ยตายคนนี้ตายเนี่ยข้างหลังคุณวัฒน์เนี่ยคนนี้ตายนะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายนะฮะแต่ถ้าไม่ตายขึ้นมา7วันเขาเชิญกลับบ้านนะอ๋อเหรอเขาไปเลยฮะกลับบ้านก่อนนะครับเพราะมันแน่นกลับบ้านไปก่อนหรือไม่ก็เข้าโรงพยาบาลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ก็จะให้น้ำเกลือขวดสุดท้ายมาแล้วก็จะมาถึงบ้านแห่งความตายแล้วก็จะดึงออกแล้วก็นอนรอไปรอวันที่ไปรอเวลาที่ไปบางคนก็1วันไปบางคนก็2ชั่วโมงไปบางคนก็3วันไปพี่จ๋าแต่เขาบอกว่าบ้านความตายคือหลังจากที่หมดลมหายใจปุ๊บจะต้องทำพิธีประกอบศพ อันนี้เป็นความเชื่อของเขาว่าเมื่อมาอยู่ใกล้แม่น้ำที่พาวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์ตายปั๊บจะต้องไปให้เร็วที่สุดอย่าให้ใครมาทักอย่าให้ใครมายุ่งเพราะฉะนั้นตายปั๊บจะขนลงมาอย่างนี้ปั๊บเลยอาบน้ำศพนี่คือยังอุ่นๆนะไม่ได้อะไรเลยเพิ่งตายมันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะอาบเสร็จปั๊บปั๊บใส่ดอกบงดอกไม้ปะแป้งเป็นสีแบบสีฉาดๆเป็นสีแดงๆเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็แบกไปตั้งบนกองไม้ริมแม่น้ำและก็เอาฟืนปะข้างบน แล้วก็เอาถ่านใส่หรือไม่ก็เดี๋ยวนี้เข้าง่ายเอาน้ำมันแกลลอนหนึ่งลาดแล้วก็จุดไฟทันทีเผาเลยอันนี้เป็นความเชื่อของทางเนปาลอันนี้เป็นความเชื่อเพราะว่าเนื่องจากแม่น้ำมัคคมาตีเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำคงคาเป็นสายหนึ่งซึ่งเป็นสายแยกและสามารถพาวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์ได้เขาเชื่ออย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม่น้ำสายนี้เนี่ยมันเป็นแม่น้ำสายแห่งชีวิตของเขาไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็อยู่ในแม่น้ำสายนี้จะอาบน้ำก็ลงไปจะกินน้ำก็ตักขึ้นมาจะเผาศพก็อยู่ที่นี่นี่ควันเนี่ยฟุ้งเลยนะฮะแล้วก็จะแบบอบอวลมากแต่ถามว่าเหม็นไหมไม่เหม็นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างเงี้ยเพิ่งตายแล้วก็ชั่วโมงเสร็จก็เผาเลยมันจึงไม่เหม็นอย่างมากก็กลิ่นเหมือนบาร์บีคิวอะครับมันไม่ได้กลิ่นเน่าอะนึกออกปะถ้าคนไทยอะเวลาเผาอะถ้าเกิดสมมติสังเกตกลิ่นดีๆมันจะเป็นกลิ่นเน่าก็คือว่าสวด7วันมันจะมีกลิ่นเน่าเสียดจมูกมันจะแบบมันสับสับแต่อันเงี้ยมันจะเป็นกลิ่นแบบหมูย่างกินแค่นั้นเองกินหมูย่างพี่ เวลาที่พี่ไปถ่ายทำคือพี่ต้องไปอยู่กับเขาทั้งวันเคสนี้อยู่จนอยู่2วัน2วันวันแรกไม่ตายกลับโรงแรมก่อนกะว่าโอเคคงไม่ตายวันลุกรีบมาเลยเขาบอกว่าเกือบแล้วก็เลยมาตั้งแต่เช้าก็ตายตั้งแต่เช้าเลยเพราะฉะนั้น2วันกว่าจะได้คอนเทนต์อันนี้ขึ้นมาฮะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะแล้วแต่ความเชื่อเพราะฉะนั้นเรื่องผีเนี่ยอยากจะให้บอกทุกคนไม่ต้องกลัวหรอกจริงๆแล้วมันก็คือร่างนึงที่แบบเลิกคิดเลิกรู้สึกเลิกทำอะไรไม่กลัวแล้วพี่เคยเจอไหมเคยเจอครั้งหนึ่งจะบอกว่าที่ไหนที่ประเทศอะไรไม่เจอครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือเจอในเมืองไทยนี่แหละเนื่องจากเด็กๆทำงานอยู่ที่บริษัทหนึ่งบริษัทรถยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ช่วยเนี่ยเสียชีวิตในออฟฟิศตอนเช้าเขาก็โทรมาตอนตีห้าหกโมงนะครับบอกว่าคนนี้ตายยังจำชื่อได้แต่ไม่อยากเรียกนะก็คือเป็นเด็กสำหรับทำความสะอาดในออฟฟิศแล้วเขาก็นอนตายเสร็จเรียบร้อยบ้านเขาอยู่อุทัยธานีก็ไปงานศพเขานะฮะวันที่จะเผาเพราะก็สวดแค่3วันก็ไปปรากฏว่าเราก็ไปกันช้าไปกันแน่นรถตู้เลยตึ๊ดๆก็ทำให้เสียเวลาเขาก็รอนะเขาก็บอกให้คนรอเพราะว่าเนื่องจากเราไปกันหลายคนนะพอรอเสร็จเรียบร้อยเขารอไม่ไหวจริงๆฝนมันจะตกเขาก็เอาศพเนี่ยขึ้นตั้งก่อนนะฮะแล้วก็จุดไฟเผาแต่เราก็ไปทันนะไฟยังไม่มอดเราก็ไปใส่ดอกไม้จันทร์แล้วก็ปั๊บก็จบแล้วก็กลับมาเนี่ยขากลับอ่ะแฟนเขาอาศัยรถมาด้วยแฟนผู้หญิงอายุวัยรุ่นเนี่ยประมาณสัก20อะไรเงี้ยสักพักหนึ่งระหว่างนะฮะอุทัยธานีเนี่ยแล้วกลับมากรุงเทพออกมาได้พักหนึ่งแฟนเขาก็แบบเอะอะโวยวายเราก็นึกว่าจะอาเจียนหรือจะอะไรแล้วเขาก็พูดออกมาเป็นเสียงผู้ชายทำไมมาช้าจังอันนี้คือสิ่งเดียวที่พี่เคยเจอไม่ทุกคนแบบทุกคนคนขับรถแล้วก็ทั้งหมดนั่งเต็มรถตู้ประมาณสัก8คนก็นั่งนิ่งๆก็ตกใจฮะพูดว่าอะไรนะทุกคนก็พยายามรวมสติทุกคนก็เริ่มกลัวนะฮะทำไมมาจ้าผมรอแล้วโอเคพอรู้ว่าเขาพูดเหมือนไม่ใช่ตัวเขาเหมือนไม่ใช่ผู้หญิงเหมือนเป็นผู้ชายนะฮะก็เลยบอกให้คนขับรถเนี่ยจอดรถชิดซ้าย
เพราะว่าผู้หญิงอ่ะกลัวมากที่นั่งอยู่ใกล้กันก็จะกลัวมากก็แบบตั้งสติก็เลยถามก็เลยคุยกับเขาอยากรู้ว่าทำไมถึงตายตายเพราะอะไรเขาเล่าไหมเขาเล่าครับเขาเล่าว่ากินเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัวแล้วก็ตายผมก็ฮะจริงเหรอกินเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัวแล้วยังไงผมถูกสั่งให้ตายประมาณบรรยายนู่นนี่นั่นอะไรก็แบบโอเคแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะผมยังไม่ถึงที่ตายผมจะดูแลทุกคนโอเคสรุปจบไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยน้องเขาก็แบบหลับไปหลับไปทีมาตื่นอีกทีนึงวังน้อยเลยนะแล้วถามว่าน้องๆเมื่อกี้นี้เป็นอะไรรู้ใช่ไหมบอกไม่รู้เรื่องหลับว่าเหนื่อยมากเพราะว่ามาอยู่ 4-5 วันงานมากระสบตั้งแต่แรกจนเสร็จงานหนูก็เหนื่อยหนูก็หลับไปเลยเอาเป็นว่าเราก็กลับไปสืบว่าน้องคนนี้ก่อนที่จะตายเนี่ยกลางคืนนั้นไปไหนโอเคก็ไปถามอีกคนหนึ่งเพราะว่าเขาไปเป็นเพื่อนกันสองคนเขานอนอยู่ที่ด้วยกันแต่ว่าคนหนึ่งนอนชั้นบนไอ้นี่นอนอยู่ชั้นล่างเขาบอกว่าตอนเย็นเนี่ยไปซื้อเส้นหมี่ลูกชิ้นกินลูกชิ้นเนื้อบัวกินอย่างที่เขาพูดจริงๆกินอย่างที่เขาพูดกินเสร็จเรียบร้อยกินที่ลงที่ร้านกันเฮฮาปาร์ตี้กลับมาที่โชว์รูมรถยนต์และก็นอนข้างล่างเพราะว่าเป็นห้องออฟฟิศมันจะเย็นมีพัดลมเจ้านายไม่ให้เปิดแอร์ทั้งคืนหรอกก็เปิดพัดลมนอนข้างล่างในห้องออฟฟิศเลยส่วนอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยกันไปนอนชั้นบนห้องเก็บของเพราะเขามีเตียงนอนของเขาอยู่ประมาณชั้น4และเขาตื่นมาตอนตีห้าหกโมงเพื่อจะทำความสะอาดเขาถึงเห็นว่าเพื่อนตายก็คืออาหารมื้อสุดท้ายก็เป็นเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัวอย่างที่เขาบอกเลยอันนี้คือครั้งเดียวในชีวิตนะครั้งเดียวในชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตไม่เคยได้สัมผัสผีหรืออะไรใดๆอีกเลยแม้กระทั่งคุณพ่อเสียคุณแม่เสียไม่เคยอะไรกันใดๆไม่เคยมีใครมาหาเลยนี่คือครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆและครั้งเดียวที่มีบันทึกจำได้ทุกอย่างและคนคนนี้แม้กระทั่งเขาบอกด้วยนะว่าเขายังอยากได้อะไรและอยู่ที่ไหนอยากได้เสื้อตัวที่ผมซื้อให้นะฮะตัวใหม่ล่าสุดสีอะไรเนื่องจากเขาว่ามีที่เก็บของอยู่ชั้น3ชั้น4เขาว่าเอาเสื้อที่ผมให้อ่ะเก็บไว้ไม่มีใครรู้ก็เลยไปรื้อทั้งห้องก็เจอหมดทุกอย่างที่เขาพูดในรถอ๋อเหรอใช่อันนี้เป็นความเชื่อว่าวิญญาณมีจริงอันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่ามี2ครั้งนะที่เชื่ออันนี้คือเรื่องวิญญาณ อีกครั้งนึงอ่ะผมเป็นคนแอนตี้หมอดูอ่ะแล้วผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องลึกลับอ่ะแต่ยอมรับหมอดู ET คุณเป็นพี่ก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกหัวแข็งมากอ่ะแต่ว่ามาคุยกับผีในรถได้ขอโทษนะที่เรียกเพื่อนว่าผีนะฮะเพราะตายไปแล้วนะฮะในรถได้และเขาบอกว่าเสื้อสีชมพูแขนยาวอยู่ที่นี่แล้วก็ไอ้นี่อยู่ที่นี่เพราะว่าหลังจากเขาเสียปั๊บเนี่ยห้องเขาก็ยังไม่ได้รื้อไงแล้วเอาศพส่งชันสูตรเพราะว่าตายผิดปกติแล้วพอชันสูตรเสร็จเราก็ให้ทางโรงพยาบาลตำรวจส่งศพกลับไปเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่วกวนทางเราก็ไม่ได้ทำอะไรก็เตรียมแบบรีบไปก็ถึงจะมาลื้อถึงเจอทุกอย่างที่เขาพูดเจออะไรบ้างที่เขาอยากจะให้เอาเก็บไว้แล้วก็ส่งกลับบ้านเขาก็เจอทุกอย่างนะแล้วก็วิญญาณมาเข้ามาเพราะว่าไม่ก็เนี่ยทุกอย่างเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงที่จอดรถชิดซ้ายแล้วคุยกันอยู่แล้วก็ตั้งสติคุยแล้วก็บอกทุกคนที่กลัวให้เงียบแล้วก็คุยให้รู้เรื่องว่าคืออะไรอยากรู้เหมือนกันไม่กลัวไม่เคยกลัวเลยเอาอย่างนี้พี่เป็นคนที่ไม่เชื่อหมอดูไม่เชื่อแต่เขาบอกสิ่งนึงที่เมื่อก่อนตอนที่หมอดู ET ยังมีชีวิตอยู่พี่จะเชื่อก็เพราะว่าพี่จะไปดูหมอดู ET ปีละ1ครั้งถูกต้องเป็นคือพี่เป็นคนพี่เป็นหัววิทยาศาสตร์พี่เชื่อหลักการและเหตุผลพี่เชื่อผลของสิ่งที่ทำเช่นถ้าเราเอากะทิใส่แกงมันก็จะได้แกงกะทิพี่จะเชื่ออย่างนี้พี่จะไม่เชื่อในสิ่งที่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นพี่จะเชื่ออยู่เสมอฝังจิตอยู่เสมอว่าคนที่มาดูหมอดูอ่ะเดาก็เลยแบบไปถ่ายรายการหมอดูอีทีเนื่องจากไม่ได้คิดว่าครั้งแรกอยากไปดูดวงไม่ได้คิดเลยอยากไปดูความทำไมบุคคลสำคัญถึงต้องมาหาหมอดูอีทีก็หนึ่งในคอนเทนต์ที่เราต้องตามถูกเราต้องตามหมอดูอีทีซึ่งคนไทยเริ่มรู้จักเราก็ไปนั่งรอแล้วก็รออีกรอตั้งแต่7โมงเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เป็นรายสุดท้ายอยากจะบันทึกเทปด้วยเราก็ติดต่อไปก่อนนะเขาก็บอกไม่อยากให้บันทึกเทปเยอะอะไรเงี้ยไม่อยากนู่นนี่สุดท้ายเขาก็ใจอ่อนก็ยอมให้บันทึกเทปตอนประมาณสัก10โมงกว่าบันทึกเทปเสร็จเรียบร้อย นะแล้วก็มีการถ่ายกันแต่ตอนถ่ายเนี่ยก็ทำเหมือนคนดูจริงๆเขาก็ทักเลยอ่ะโอเครู้เนี่ยเอาแบงค์มาถูกไหมทุกคนต้องใช้แบงค์อ่ะในกระเป๋าตังเอาแบงค์100 US ดอลลาร์ท่านจะเขียนนะ100 USD แล้วก็0304รู้น้องสาวไปหาเบอร์เนี้ยมาไปหาเบอร์เนี้ยมีจริงๆโอ้โหควักกระเป๋าตังค์แบงค์20ก็ไม่ใช่แบงค์10ก็ไม่ใช่แบงค์100มี3ใบโอ้โห1ใบแบบคนลุกฟู่ตรงหมดเฮ้ย
อยู่ในกระเป๋าคุณเองอยู่ในกระเป๋าสิแล้วไม่เคยทิ้งดิทุกวันนี้ยังเอามาติดตัวเนี่ยเพราะท่านห้ามทิ้งเด็ดขาดโอ้หนูก็พกเออพี่ก็เลยเชื่อว่านั่นคือลัคกี้ไม่เงินลัคกี้ไม่ใช่แล้วก็เลยมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมเป็นอย่างงี้อ่ะท่านเขียนเลยนะคุณมีพี่น้อง11คนอุ๊ยไอ้ยะชักแม่นเกินละเพราะว่าเราเป็นคนที่12เราเป็นคนที่12แล้วก็เขียนต่อเลยว่าไตภพไตภพใช่ยังทุกวันนี้ยังอยู่เลยไตภพเขียนว่าไตภพแต่เขียนภาษาอังกฤษแบบผิดๆนะT I P O P แต่เราอ่านได้ว่าไตภพอะไตภพกู๊ดเขียนกู๊ดนะมีอยู่เนี่ยแล้วก็เขียนมาคนเนี้ยตึ๊กๆแบดคือโนแล้วนะอย่าคบคนในชีวิตของพี่เขารู้เฮ้ยไตภพยังไม่เข้ามาในชีวิตแล้วไตภพเข้ามานี่ได้แล้วแต่เขาอะเขารู้แล้วแต่คนเนี้ยอีกคนนึงเนี่ยคือเจ้าของเวลารายการหนึ่งเขาบอกว่าอย่ายุ่งกับเขาเยอะเออจริงๆด้วยเออคนนี้ยุ่งไม่ได้จริงๆทุกวันก็ไปแล้วช่างมันเถอะ นั่นน่ะเขียนอย่างนี้เลย เขียนแล้วเสร็จแล้วแล้วเขาเขียนเลยอ่ะเราก็ตกใจเฮ้ยรู้ได้ยังไงอ่ะชักเริ่มไปกันใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็เขียนหลายเรื่องในชีวิตเราเขียนว่าเราทำช่องไหนใช่ไหมแล้วเขาก็เขียนว่าปีนี้คุณจะต้องได้ทำรายการนี้เพิ่มชื่อรายการประมาณนี้แกเขียนแล้วถูกด้วยจริงตอนนั้นรายการนี้ยังไม่มีด้วยจริงยังไม่มีแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆแล้วคุณจะมอเฟมัสปั๊บก็เลยเริ่มมีความรู้สึกเชื่อหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกใจก็เซอร์ไพรส์ในใจเราอ่ะ ก่อนที่จะขึ้นไปดูเราคุยกับโปรดิวเซอร์ท่านเป็นคนตัวเล็กท่านเป็นคนพูดไม่สะดวกเราอยากรู้จังเลยว่าตัวเล็กขนาดนี้จะนอนยังไงจะกินยังไงจะใช้เสื้อผ้าอะไรซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของรายการไงใครๆก็ไปสมมุติถ้าวันหลังทุกคนตามมาก็ไปดูหมอดูอีทีก็ไปก็ไปนั่งตรงนี้ที่เดิมคุณก็ไปชั้น2ทุกคนเหมือนกันไม่นวัดจะต้องเยอะกว่าคนอื่นนวัดจะต้องทําอะไรที่มันแตกต่างอยากไปดูจังเลยอ่ะไปไหนก็อยากจะเข้าไปถึงที่เช่นไปดูศัลยกรรมก็ต้องเข้าไปนั่งกับหมอจริงอยากจะเข้าไปคิดแล้วพูดกันนะก่อนขึ้นไปดูพอดูเสร็จแล้วลงมาท่านก็เดินลงตามมาแล้วท่านบอกว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษให้กับพี่สาวว่าอ่ะอยากเห็นห้องนอนก็ตามมาเขารู้ในใจของเราจริงๆแล้วห้องนอนไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นไงนึกออกป่ะต้องไปอย่างนึงก็ต้องขึ้นรถเฮ้ยเซอร์ไพรส์เราก็บอกโปรดิวเซอร์ไปเฮ้ยโชคดีนะที่เราไม่ได้ตำหนิติเตียนอะไรอ่ะเรากลัวมากเลยตอนนั้นเอาไปเอาก็ขับรถตามเข้าไปก็ฟอลโล่กันไปก็เข้าบ้านแล้วเขาก็ขึ้นไปเลยชั้น2อีกหลังนึงบ้านที่เขาอยู่เขาก็เปิดห้องนอนให้ดูเลยแล้วที่มากไปกว่านั้นคือเปิดตู้เสื้อผ้าก่อนเลยก็รู้ว่าเราอยากเห็นอะไรเขาบอกว่าอ่ะ you want to see my clothes ก็คืออยากดูใช่ไหมล่ะว่าฉันใส่เสื้อผ้าอะไรคนลุกมากเลยปรากฏว่าหมอดูอีทีตอนนี้ท่านสิ้นไปแล้วนะใช่ผมไปดูทุกปีเลยเสียดายสิ่งที่หมอดูอีทีดูให้คุณมา10คุณดูอยู่ประมาณสัก 7-8 ปีได้มั้งโอ้เยอะๆดู 7-8 ปีมีบางปีก็คิวไม่ได้ก็ไปได้ที่สิงคโปร์ก็นักโทนัทไปดูสิงคโปร์บางปีแกก็ไปญี่ปุ่นก็ดูประมาณ8ปี 100% คุณใหที่ถูกเกิดขึ้นกับชีวิตจริงๆของคุณกี่เปอร์เซ็นต์90แต่ไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกมันก็ไม่เชิงนะมันก็ถูกนะก้ำกึ่งแต่ว่าถูกคือถูกเป๊ะเลยนะแล้วพี่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อคนอื่นเซลฟ์คอนฟิเดนซ์สูงมากแต่พี่จะกางตำราที่ท่านให้อ่ะเป็นแนวทางปีต่อปีพี่ก็เลยไม่เคยตกนี่ไงใช่ปีต่อปีเลยนะท่านบอกเลยอ่ะแม้กระทั่งขอโทษประกวดนางงามเนี่ยท่านก็เขียนก่อนท่านตายใช่ท่านก็เขียนให้ตายเถอะเอาให้ดูได้ท่านก็เขียนว่าจะต้องมอร์เฟมัสแล้วก็ต้องย้ายไปช่องมากสีดูสิจริงๆอันนี้คือความเชื่อที่เราไม่ค่อยได้ยินซึ่งมากสีอ่ะเราทำแต่ก่อนเราทำน้อยสีมากสีเขาคงไม่ให้เราทำหรอกจริงเราได้ทำจริงก็ได้ทำพี่จ๋าสองเรื่องที่หลายๆคนอาจจะประทับใจกับพี่ฮะเมษายนฮะไหว้เชียงเม้งปีนี้อาจจะไม่หลายๆคนไม่ได้ไปไหว้เชียงเม้งแต่คุณจะเชื่อไหมเรื่องที่แปลกที่สุดที่คุณนวัดไปทำมาฮะคือศพเดินได้เขาเรียกว่าซอมบี้เดย์ศพสามารถมาใช้ชีวิตร่วมกับคนมีชีวิตของครอบครัวก็จะพามานอนค้างคืนที่บ้านคนโทโรจาเวลาตายเนี่ยสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเวลาทำศพก็คือต้องฆ่าควายให้เยอะที่สุดมา